สนับสนุนโดย My Vacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมพระต้องฉันข้าว2มื้อครับทำไมพระต้องฉันข้าว2มื้อครับก็ประการแรกนะชีวิตพระในเนื่องด้วยชาวบ้านคือพระไม่ได้มีครัวไม่ได้มีอะไรเองต้องอาศัยบิณฑบาตจากชาวบ้านเมื่อชาวบ้านใส่บาตรตอนเช้าแล้วชาวบ้านก็ต้องไปประกอบสมาชีพตอนเย็นก็คงไม่สะดวกที่จะมาหุงหาใส่บาตรอีกเรื่องที่สองพระพุทธองค์ทรงผ่านการทดลองแล้ว ว่าอาหารมื้อหนึ่งที่ฉันแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ถึงวันต่อไปเพราะพระไม่ได้ออกกำลังในทางร่างกายครับก็บำเพ็ญเพียรภาวนาดื่มน้ำดื่มอะไรนี่ก็น่าจะพออยู่ได้แต่จริงๆจริงๆพระไม่ได้ฉันสองมื้อนะพระฉันมื้อเดียวนะเอาจริงเหรอในครั้งพุทธกาลฉันที่บิณฑบาตได้ครับอาจจะได้9โมงได้10โมงก็ฉันจะปฏิโลตีเหมือนพี่แจเหมือนท่านผู้ฟังเคยไปอินเดียก็จะเห็นว่าได้อะไรก็ฉันส่วนตอนเช้าน่าจะเป็นการฉันน้ำข้าวเรียกว่าข้าวยาคูส่วนฉันสองมื้อเนี่ยมาเป็นรูปแบบก็คือเมื่อบ้านเมืองเราเจริญแล้วอ้าวหลวงพ่อแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการผิดวินัยที่ว่าเคยทำกันไว้ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าก็ไม่ผิดวินัยเนี่ยเพราะว่าในเมื่อวินัยไม่ได้บัญญัติห้ามฉันเช้าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงแต่ระบุไว้คือห้ามเกินเที่ยงวันอันนี้วินัยระบุไว้ชัดเจนท่านตอนเช้าพระไปรับน้ำข้าวยาคูน้ำยาคูคือน้ำข้าวนะครับก็ประเทศไทยก็เปลี่ยนจากน้ำข้าวก็เป็นข้าวต้มหรือเป็นข้าวอะไรที่โยมตักบาตรนี่บ้านเราเป็นเมืองเกษตรนะเราจะไปตักบาตรสายก็ไม่ได้นะท่านก็บิณฑบาตหกโมงเช้าบินมาตั้งแต่ฉันครับส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ฉันตอนเพลอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อการที่ว่าไม่ฉันหลังจากเที่ยงวันเนี่ยเพราะอะไรถ้ามองในมุมของพุทธประสงค์นะครับต้องมองในมุมพุทธประสงค์ครับมันไปสร้างความลำบากให้กับชาวบ้านนี่ข้อแรกเลยไปสร้างภาระประการต่อมาร่างกายรับไหวครับคือผู้บำเพ็ญเพียรเนี่ยต้องทานน้อยนอนน้อยต้องฝึกความเพียรนะครับเป็นการฝึกความเพียรคือหิวบ้างก็ต้องทนต้องทนเนี่ยต้องทวนกระแสต้องทวนกิเลสแล้วเกี่ยวไหมหลวงพ่อว่าบางทีเรากินเข้าไปอิ่มๆเนี่ยบางทีอิ่มมากไปมันปฏิบัติมันจะง่วงมันจะเกิดปรุงแต่งอะไรเงี้ยก็มีส่วนมีส่วนแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆจริงๆก็คือไม่ให้เป็นภาระแก่ใครแล้วก็เพื่อให้เบาครับร่างกายเบาภาระเบาไม่ต้องไปห่วงใยเรื่องอาหารอีกครับเวลาเราคุยกับพระเนี่ยสนทนากับพระก็มักจะมีเป็นคำศัพท์พระเราบอกเรากินข้าวพระบอกฉันพระเรานอนพระจำวัดอย่างเงี้ยคือทำไมมันต้องมีศัพท์มาแทนแบบนี้คำว่าศัพท์มันเป็นศัพท์เทคนิคนะศัพท์เทคนิคหมอก็มีศัพท์หมอนะดาราก็มีศัพท์ดาราแล้วก็ศัพท์มันเป็นศัพท์เฉพาะทางหนึ่งเพื่อความสุภาพแล้วมีความหมายด้วยนะคำว่าฉันเนี่ยจริงๆมาจากฉันแปลว่าปกปิดโทษนี่เป็นคำบาลีคำบาลีแปลว่าการรับประทานที่ไม่มีโทษเรียกว่าฉันครับดังนั้นพระเนี่ยจึงต้องรับประทานจำกัดเวลาจำกัดอาหารจำกัดท่าทางครับคือท่าทางเดินก็กินไม่ได้นะจึงเรียกว่าฉันเลยเที่ยงไปแล้วก็กินไม่ได้จึงเรียกว่าฉันแล้วก็อาหารดิบๆก็ไม่ได้ฉันแปลว่าปกปิดโทษโอ้เข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับเจริญพร